สวัสดีค่ะหน้าตาคุ้นๆแบบนี้เราอยู่ใน Pet Simulator X ค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาตามหาสัตว์เลี้ยง Exclusive กันนะซึ่งสัตว์เลี้ยง Exclusive ที่เราจะมาตามหานั้นนะคะจะต้องเป็นตัวที่ยังไม่ได้ถูก Transfer ไปนะคะเพราะว่าเรามีเจมเหลือเยอะมากๆจากเกมนี้นะคะเราจะเอาสัตว์เลี้ยง Exclusive ที่เราได้มาไปประมูลในเกม Pet Simulator 99กันค่ะไปกันเลยดีกว่าเรามาที่ Trading Plaza นะคะตอนนี้ราคาสัตว์เลี้ยงที่นี่สูงมากๆเลยนะคะทุกคนไม่สามารถซื้อสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ที่ยังไม่ทันเฟอร์ไปได้เลยอ่ะตอนนี้มีเจมเท่าไหร่ก็ซื้อไม่ได้เลยนะคะเอาล่ะโอ้โหมีแต่สัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะนี่ไงเจอแล้วนี่ค่ะทุกคนมีสัตว์เลี้ยง Exclusive อยู่ตรงนี้เลยนะราคาก็ประมาณ45บิลเลียนนะคะนี่มี2ตัวนะแล้วก็เจ้าฉลามค่ะมีอยู่42บิลเลียนโอเคเดี๋ยวซื้อทั้ง3ตัวเลยนะนี่ได้มาแล้ว1ตัวตัวที่2ค่ะเจ้าฉลามนะคะอาจจะเป็นตัวที่เก่ากว่าเจ้าเอ็กซ์สล็อตสักหน่อยนะคะเราคิดว่าเรายังไม่ซื้อเขานะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นดีกว่านะไปกันเลยเราจะไปตามหา Exclusive ตัวไหนดีนะคะ Exclusive X ใบนี้นะคะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ล่าสุดนะคะเจ้าเอ็กซ์สล็อตก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกันค่ะงั้นเราไปดูสัตว์เลี้ยง Exclusive ในแพ็คนี้กันเลยดีกว่านะมีเจ้าเอ็กซ์สล็อตดราก้อนแล้วก็อากอนี่ค่ะคิดว่าอากอนี่น่าจะราคาแพงเกือบ100บิลเลียนเลยค่ะแล้วตัวอื่นๆล่ะเจ้าตัวนี้ก็พอได้นะอยู่ที่ประมาณ53ถึง65บิลเลียนนะคะตัวนี้ก็ดีค่ะราคาก็แอบแพงนิดนึงนะเอาล่ะไปตามหาใครดีคะไปดูเจ้าอากานี่กันนะคะอู้มีคนขายอยู่ด้วยถ้าราคา100บิลเลียนก็ไม่ไหวนะโอเคมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเขาขายที่เท่าไหร่โอ้โห120บิลเลียนจริงๆด้วยค่ะแพงมากป๊อปแคทตั้ง200เลยเหรอโอ้โหงั้นแสดงว่าร้านเมื่อกี้ก็คือถูกมากแล้วนะคะโหขายกันแพงมากเลยนะคาวแคทนี่70บิลเลียนนะคะโหทุกคนอู้มีคนแจกเจมเย่ขอบคุณมากเลยค่ะอู้ได้มาเกือบ1บิลเลียนแล้วค่ะว้าวมีคนแจกเจมนะคะเป็นไดมอนด์พาร์ตี้นะโอ้มาอีกแล้วอยู่รับเจมตรงนี้เลยดีกว่านะมีคนแจกอีกแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสนุกอ่ะไหนขอไปดูหน้าคนที่แจกหน่อยแล้วกันนะชื่ออะไรนะตัวผีขึ้นต้นจะไปขอบคุณเขาหน่อยค่ะคนนี้เปล่าไปแล้วหาไม่เจอแล้วไปไหนแล้วไม่รู้ตามหากันต่อนะคะอู้มีตัวนี้เจ้าไทเกอร์นะคะ70บิลเลียนเหมือนกันราคาแพงเหมือนกันนะคะตัวเมื่อกี้ถูกเลยเอาล่ะนี่ก็60มี55นะคะเป็นเจ้าบอลลูนค่ะอันนี้75ก็แพงอยู่นะคะทุกคนเรากล่าวว่าจะต้นทุนไม่เกิน50บิลเลียนนะโอเคงั้นไปตามหาตัวอื่นๆกันเลยดีกว่านะคะตามหาเจ้าเอ็กซ์สล็อตก็ได้ราคาน่าจะยังโอเคอยู่นะคะนี่เจ้าตัวนี้เลยอันนี้ถูกทรานสเฟอร์ไปแล้วถูกทรานสเฟอร์ไปหมดแล้วค่ะยังไม่เจอนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็จะยังหาต่อไปนะเจ้าดราก้อนเจ้าตัวนี้นะคะถ้าอยู่ใน36ถึง45บิลเลียนเนี่ยเราจะซื้อนะคะทุกคนเพราะว่าอยู่ในเรทที่เรายอมรับได้ค่ะอยากจะได้สัก10ตัวเลยอู้มีเจ้าดราก้อนจริงๆด้วยค่ะโอ้โหราคา52บิลเลียนแต่ว่าคิดว่าน่าจะไปขายต่อได้ราคาดีอยู่นะคะงั้นรับเขาไปเลยดีกว่าโอเคได้แล้วเรียบร้อยคิดว่าน่าจะขายได้แพงกว่าเจ้าเอ็กซ์สล็อตค่ะฮัลโหลโอ้ยโดนทรานสเฟอร์ไปแล้วค่ะเฮ้ยหายากเหมือนกันนะคะตัวที่ยังไม่ถูกทรานสเฟอร์ไปเนี่ยเฉิบไม่เจอไม่มีค่ะไม่มีเลยโอ้งั้นเราต้องไปที่อื่นแล้วมีคนประมูลอยู่พอดีนะคะราคาอยู่ที่ประมาณ48ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะประมูลกับเขาหน่อยนะคะคิดว่าน่าจะไม่มีใครบิดสู้นะเราน่าจะได้ในราคานี้นะคะเย้ ได้มาแล้วเรียบร้อยค่ะมาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเราได้ตัวไหนแล้วบ้างนี่เลยค่ะเราได้เอ็กซ์ลอตมา2ตัวนะแล้วก็ได้เจ้าแอตแลนเทียนออร์กานะคะ2ตัวแล้วก็ยังมีเจ้าดราก้อนอีก1ตัวค่ะเป็นทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราตามหาอีก5ตัวนะคะโอ้เอ็กซ์ลอตโดนทรานสเฟอร์ไปแล้วค่ะโอ้โอ้มีเจ้าตัวนี้ค่ะทุกคนเอ้าเอ้ยเอาออกต่อหน้าเราเลยโหกะจะซื้อซะหน่อย
มาตามหากันต่อนะคะทุกคนเราเจอหลายตัวเลยนะคะ2คอมพานีราคา60บิลเลียนค่ะเราจะซื้อ2ตัวนี้เลยนะมีอยู่นี่หลายตัวเลยค่ะทุกคนเราน่าจะซื้อได้อีกประมาณ3ตัวเท่านั้นนะคะราคาอาจจะแรงไปนิดหน่อยมีด้านบนอยู่ด้วยนะคะไปดูด้านบนกันโอ้ด้านบนถูกทรานสเฟอร์ไปหมดแล้วไปหาต่ออีกหน่อยแล้วกันค่ะไหนมาดูราคากันหน่อยสิคะโอ้โหราคาแรงมากนะคะโอ้มีเจ้าตัวนี้นะคะ55บิลเลียนค่ะราคาเกินไปนิดหน่อยแต่ว่าเราจะซื้อเขาเลยนะคะโอ้ข้างหน้ามี44บิลเลียนทุกคนตื่นเต้นเอาเจ้าตัวนี้ซื้อเลยค่ะนี่เลยนะโอ้รอก่อนนะทุกคนเขาคงไม่ได้จะขายเจ้าตัวนี้หรอกใช่ไหมเขายังไม่หยุดเทรดเลยอ่ะโอ้ยมีคนซื้อไปแล้วโอ้ยเสียดายจังค่ะได้มาแค่ตัวเดียวเองตัวเมื่อกี้โดนชิ่งไปแล้วอ่ะเสียดายมากด้านบนแอบแพงนิดหน่อยซื้อไม่ได้ค่ะตามหาอีกนะคะทุกคนเสียดายมากตัวเมื่อกี้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเราได้ตัวไหนแล้วบ้างโอเคตัวที่ยังไม่ถูกทรานสเฟอร์นะก็จะมีเจ้าดาร์กอน1ตัวEmperion 2ตัวนะคะก็3ตัวแล้ว4 5 6 7 8 9 10 11มีทั้งหมด11ตัวแล้วค่ะโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่ Pet Simulator 99กันนะคะเย้ในที่สุดเราก็ซื้อสัตว์เลี้ยงมาครบแล้วนะคะ10ตัวเดี๋ยวเราจะมาส่งเขาไปที่ Pet Simulator 99กันค่ะไปกันเลยใส่ได้ทั้งหมด10ตัวนะโอ้เรามี11ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกแล้วค่ะว่าเราจะส่งใครไปเอาคนนี้แล้วกันนะคะทุกคนเย้ เรียบร้อยแล้วนะคะเราส่งเขาไปเรียบร้อยแล้วนะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปที่ Pet Simulator 99กันเย้ มาดูตรงนี้กันหน่อยนะคะนี่เลยนะอาจจะต้องเวลาให้สัตว์เลี้ยงเขาเดินทางมาหน่อยนะคะตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะรับเขาได้ทันทีค่ะนี่เลยนะทั้งหมด10ตัวด้วยกันนะคะมีเจ้า Cosmic Dragon เจ้า Cosmic Exolot นะคะแล้วก็มีเจ้า Orca นะ Dominus นะคะแล้วก็มี Jelly Corgi ค่ะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวเราจะไปสำรวจราคาของเจ้าพวกนี้กันนะคะที่ Trading Plaza ค่ะทุกคนจำได้ใช่ไหมว่ามีตัวไหนบ้างไปกันเลยดีกว่ามาถึงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเขาขายสัตว์เลี้ยง Exclusive ที่เราได้มาเมื่อกี้กันเท่าไหร่บ้างนะคะไปดูกันเลยดีกว่านะที่ Trading Terminal ค่ะนี่เลยนะคะจำได้ใช่ไหมว่าเราได้ตัวไหนมาบ้างตะกี้เองนะ ความจำสั้นมากๆเอาราคาตัวแรกนะคะก็คือเจ้า Cosmic Dragon นะคะโอ้โหนึกว่าราคาจะอยู่ที่เป็นล้านนะคะแต่ว่าไม่ใช่อ่ะราคาอยู่แค่ 200,000 กว่าเองนะน่าเสียดายจังเลยอ่ะตัวไหนอีกเจ้าเจลลี่หรอแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะ Cosmic Axolotl นะคะก็อยู่ที่ประมาณ 200,000 ถึง 300,000 ค่ะอ่าล่ะชื่นใจขึ้นมานิดนึงนะ Jolly Corgi นะคะอยู่ที่ 200,000 ค่ะ 200,000 กว่าค่ะทุกคนโหเจ้าลิงราคาแพงแฮะสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวนะจะมีพลังที่ต่างกันนะคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นสัตว์เลี้ยง3 Companion เนี่ยราคาจะแพงนะคะแล้วถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็น2หรือ1 Companion เนี่ยราคาจะถูกลงค่ะแล้วก็จะถูกลงเรื่อยๆนะเอาล่ะมาดูตลาดจริงกันเลยดีกว่านะคะอาจจะดูแค่ราคากลางนะเขาขายกันเท่าราคากลางจริงๆด้วยค่ะว้าเสียดายเลยค่ะทุกคนอยู่ที่ประมาณ 200,000 นิดๆเฉลี่ยแล้วราคาก็อยู่ประมาณ 200,000 นิดๆนะคะทุกคนพอได้เจมซื้อไอเทมเจ๋งๆกันบ้าง แต่กว่าจะซื้อมาได้เราใช้เจมในเกมนั้นไปทั้งหมดเกือบ600บิลเลียนเลยค่ะแล้วก็แลกมากับ2ล้านเจมนะคะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้เลยค่ะเอาล่ะงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ